กลับมาเบรกสุดท้ายนะฮะเป็นเบรกที่หลายคนบอกว่าเป็นเบรกที่มีคุณค่าที่สุดครับผมกับการที่เราจะเบรกเดียวที่มีสาระใช่เป็นกระบอกเสียงฮะแล้วก็บอกต่อถึงหลายๆคนเกี่ยวกับคนที่อาจจะด้อยโอกาสในสังคมนะฮะเคสแรกนะครับเกิดขึ้นโดยเฉพาะคนที่อาจจะพิการแต่เขาไม่ได้พิการในเรื่องของเรี่ยวแรงและกำลังใจนะครับคือเป็นชายพิการ2คนนะที่ปลูกต้นไม้คนหนึ่งพิการทางสายตาทั้ง2ข้างกับเพื่อนที่พิการทางแขนทั้ง2ข้างเหมือนกันครับโอ้มันเติมเต็มกันได้ทั้งคู่มีอายุ53ปีไล่เรียกกันต่างใช้เวลา10ปีร่วมกันมากกว่า10ปีในการปลูกต้นไม้กว่า 10,000 ต้นโอ้โหสุดยอดอ่ะที่ทำความดีเยอะกว่าผมคนหนึ่งเยอะกว่าผม2คนรวมกันขอบใจมากคนหนึ่งมองไม่เห็นแต่คนนึงอ่ะมีในส่วนของแขนครับก็มาช่วยเติมเต็มกันได้นะอุ้ยมันเป็นมิตรภาพที่ครับที่ดีมากๆนะฮะใช่ใช่เขาบอกว่าเป็นการฟื้นฟูในส่วนของระบบนิเวศนะครับทางภาคอีสานของจีนแล้วก็ช่วยบรรเทาในเรื่องของอุทกภัยด้วยนะก็คือต้นไม้เยอะๆจะดีถึงแม้จะสองคนจะพิการไม่ครบ32แต่ช่วยกันต่างคนต่างมาช่วยกันอ่ะต่างคนต่างช่วยกันหยิบยื่นในส่วนที่ขาดคนที่พิการแขนก็เป็นตาให้คนที่สายตาไม่ดีใช่ไหมส่วนคนที่พิการทางสายตาก็มีอีกคนหนึ่งที่เป็นแขนให้ใช่ไหมตอนนี้ต้องบอกว่าตอนนี้พิการเหมือนกันพิการความรักครับผมเพราะว่าในชาตินี้ก็คงจะไม่มีถ้าจะเล่นรูปแบบนี้หัวใจไม่ได้ใช้งานนานแล้วโอ้โหทุกคนอ่ะจริงนะฮะจากเรื่องของผู้ใหญ่นะฮะวัย53นะเรามาต่อที่เด็กน้อยยอดกำลังยูใช่เกิดในเมืองไทยครับผมชื่อน้องอินอยู่พิษณุโลกครับผมแต่โดนแม่แท้ทิ้งไปตอนอายุ6เดือนครับพ่อของน้องอินก็หกล้มหัวฟาดพื้นผ่าตัดอ๋อน้องคนนี้ไงที่แชร์อ๋อน่ารักมากเลยนางฟ้าตัวน้อยเลยนะฮะเขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือคุณแม่เนี่ยทิ้งไปครับเหลือแต่คุณพ่อแต่คุณพ่อเข้ามาประสบอุบัติเหตุด้วยการหัวฟาดพื้นผ่าตัดมา3ครั้งแล้วครับตอนนี้ก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มีแนวโน้มว่าจะเป็นอัมพาตโอ้พ่อยังเด็กอยู่พ่อยังดูวัยรุ่นอยู่เลยนะแต่ความไร้เดียงสาของน้องไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นอะไรขึ้นกับชีวิตไม่รู้ว่าพ่อเป็นอะไรรู้เพียงอย่างเดียวว่าเขารักและผูกพันกับพ่อดูแลพ่ออย่างดีที่สุดปฏิบัติหน้าที่ของลูกทั้งอาบน้ำป้อนข้าวดูพ่ออย่างดีตลอดเวลาเด็กแค่ตัวแค่นี้นะอาบน้ำพ่อแล้วอ้าวครับใครที่หลายๆคนที่มีความประสงค์นะครับที่จะช่วยเหลือน้องครับอยากจะให้อนาคตน้องเขาดีอันนี้ไม่ได้พูดนะเกิดวันหนึ่งใช่ไหมน้องเขาจะเหลือตัวแค่นี้เราน้องเขายังไงก็ต้องหาค่าศึกษาใช่หาทุนการศึกษาคือถ้าใครอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชีวิตน้องครับก็สามารถช่วยสมทบทุนได้นะฮะขึ้นหน้าจอเรียบร้อยนะครับกับเลขที่บัญชีนะครับก็คือคุณณรงค์ทับเอี่ยมครับเพื่อเด็กหญิงอินนาราทองย้อยนะครับเลขที่บัญชีที่หน้าจอแล้ว630045238ธนาคารกรุงไทยสาขานครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมแหมต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เนาะครับน่าชื่นชมนะฮะกับเด็กตัวน้อยๆนะฮะแต่ก็เรียกว่ามีความกตัญญูกับพ่อแม่นะฮะอ่ะหรือว่าถ้าจะเป็นคนเป็นแม่จะจำได้ก็น่าจะกลับมาหน่อย หรือเปล่าโอ้ผมว่ามีสำนึกอ่ะกลับมาแล้วถ้ากลับมากลับมานานแล้วโอ้หรอนะฮะอ่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งเคสที่หยิบมาฝากกันนะครับก็ใครที่อาจจะมีประสบการณ์ก็ดีหรืออาจจะเป็นคนที่ไปเจอเรื่องราวต่างๆคนที่ได้โอกาสสามารถที่จะมาแชร์หน้าเฟซได้นะครับที่หน้าจอครับที่ facebook.com/nevadaonTV นะครับหรือจะเซิร์ชเข้าไปที่ช่องบนนะฮะว่า nevadaonTV ด้วยนะฮะพูดถึงเดือนหน้าหลายคนก็เริ่มจะไปเขาเรียกวางแผนละสงกรานต์ชุ่มฉ่ำมีโปรแกรมไหมมีก็อยู่แถวนี้ไม่อยากไปไหนข้าวสารก็มีพอจบปกติเล่นน้ำสงกรานต์ไหมเล่นเล่นเล่นที่ไหนเล่นข้าวสารเนี่ยข้าวสารข้าวสารแล้วก็ขี่รถตามวัฒนกรรมวัฒนการอะไรเงี้ยใส่ไปกันเรื่อยๆกับเพื่อนๆนัดรวมกันแล้วก็ไปกันนะฮะก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็อาจจะสีลมอ่ะจบถึงสีลมที่กรุงเทพเลิกก็จะไหลต่อไปสุพรรณบุรีบ้านอาสุพรรณมีหลายด้วยหรอมีหลายก็เล่นกันเกินเราแค่จะคุ้นๆแค่บางแสนพัทยาแล้วก็พระประแดงสุพรรณก็เล่นเลยมันรู้สึกอาบอกอยู่ว่าเล่นเลยตกลงเล่นเลยหรือเล่นสุพรรณสุพรรณนะครับผมก็สุพรรณนะเล่นเลยก็สวยเลยนะบางทีมันใช่นะอยู่กันไม่ได้เหนื่อยเนาะเหนื่อยพี่เหนื่อยแทนเนี่ยเหมือนกันต้องมาทันบางทีก็ไม่ทันบางทีก็แบบว่างงัวแบบนุ่มนวลมาแบบว่าไม่ทันเข้าใจเข้าใจอย่าพลาดนะไม่พลาดหรอกนะช่วงนี้พลาดไหมช่วงนี้พลาดไหมช่วงนี้ไม่ค่อยพลาดช่วงนี้ไม่ค่อยพลาดนะเต็มเต็มหรอกี่ตัวกี่ตัวอย่าพูดไปจบรายการอะไรวะแต่พูดเรื่องนี้ไม่ดีก็เผื่อไงก็เผื่อว่าจะรวยบ้างอะไรบ้างนะฮะอ่ะก็ขอทุกคนแฮปปี้แฮปปี้นะฮะในช่วงของส่งท้ายปลายเดือนนะฮะวันนี้เท่าไหร่อ่ะ26ยังไม่ยื่นภาษีเลยอ่ะเนี่ยเสียภาษีไหมยังไม่เสียเหมือนกัน
เคยเสียภาษีมั้ยยังไม่เคยยื่นด้วยยังแล้วคิดจะยื่นมั้ยต้องยื่นด้วยยังไม่รู้บ้าต้องถามคนทำเป็นเราทำไม่เป็นมีเวลาอีก5วันนะครับผมเพราะทุกปีเนี่ยพี่จะรู้เลยว่าเขาจะหมดเขต31มีนาคมครับพี่เคยยื่นวันที่30มีนาใช่มั้ยมีเวลา7 8เดือนไม่ยื่นมายื่นวันสุดท้ายตอนสุดท้ายตื่นเต้นดีก็ได้คืนเพราะรายได้เราก็ไม่เยอะมากอะไรเงี้ยนะฮะก็เรียกว่าถูกต้องในเรื่องของการเสียภาษีถ้าได้เป็นคนไทยต้องซื่อสัตย์รายได้ผมก็ไม่เยอะผมเพิ่งจะมีรายได้เมื่อปี2ปีนี้เองเพิ่งจะมีรายได้แบบไอ้เนี่ยเข้ามาใช่ก่อนหน้านี้ก็ยังเป็นเด็กอยู่ตอนอายุ18 19ยังเป็นเด็กยังไม่ได้ทำงานใช่ไหมยังไม่ได้ทำงานยังเรียนเรียนจนไม่ทันจบติดคุกจะไปเอารายได้อย่างไหนรายได้คุกเหรอใช่ไหมออกมาก็เตะๆมันยังไม่ได้ทำงานเลยเพิ่งจะมามีงานทำอะไรอย่างเงี้ยเป็นประมาณปี2ปีนี้นะฮะก็ฝากไว้แล้วกันนะฮะเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนนะฮะในเรื่องของการเสียภาษีก็ส่วนเรื่องของภาษีบ้านอันนี้ก็ต้องรังงับไปก่อนนะดูข่าวป่ะอันนี้ผมไม่มีภาษีบ้านไม่มีใครเห็นด้วยกับเรื่องของภาษีบ้านนะฮะก็เรียกว่าเป็นกรณีศึกษานะฮะก็ยังไม่ผ่านก็คงต้องฝากไว้ให้ในช่วงนี้เรื่องราวของดีฟ้าการน่ากลัวมากนะฮะใครที่เมื่อวานนี้ดูข่าวแบบนี้บ้านผมแบบแล้วพี่คิดว่าดาวบ้านผมอยู่พื้นต่ำอ่ะทั่วต่ำอ่ะนั่งลุ้นว่ามันจะเข้าบ้านหรือไม่เข้าบ้านไม่เข้ายังไม่เข้าชิบหายเลยทำไมเหรอแต่ถ้าทั่วแบบปีก่อนๆเนี่ยบ้านผมน่าจะเละเพราะบ้านผมอยู่ต่ำอ๋อน่าจะพังปีที่แล้วโดนอีกท่อนเท่าเอวต้องย้ายไปอยู่บนวัดบนอะไรกันช่วงไหนปีแล้วเหรอปีนู้นปีที่น้ำท่วมสัก5-4ปีที่ปล่อยตัวมาเลยปล่อยจากรับเลยปล่อยเรือนจำอ่ะเฮ้ยได้กลับบ้านแล้วออกมารับน้ำเลยทีเดียวเอากูเข้าบ้านไงมาถึงปีนเก้าพอเครื่องข้าวกับเครื่องพอข้าวพารุนอมรินมาน้ำท่วมแบบมิดอ่ะแล้วกูเข้าบ้านยังไงเนี่ยกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยบ้านพังอะไรละนาดแบบคือต้องบอกว่าช่วงนั้นหลายคนเจอวิกฤตและเครียดคนไทยเครียดเพราะว่าจุดเริ่มไม่เจอกลับบ้านนะครับเปิดทีวีทุกช่องก็มีเรื่องน้ำท่วมเห็นไหมนะฮะก็ฝากไว้แล้วกันโดยเฉพาะวันนี้ถ้าใครติดตามข่าวเกี่ยวกับเรื่องของดินฟ้าอากาศช่วงเย็นนี่ฟ้าถล่มนะเครื่องบินบนท้องฟ้าบินวนอยู่50ลำบินอยู่นั่นแหละ50ลำเนี่ยมันแลนดิ้งไม่ได้ไงบางลำเนี่ยลงมาแลนดิ้งแล้วแล้วอย่างเงี้ยต้องเขินขึ้นอีกน่ากลัวมากนะฮะก็คงต้องเช็คในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศในคนที่นั่งอยู่บนเครื่องบินใจอกสั่นแล้วเขารู้แบบมีบางลำเขามีการประกาศภาวะฉุกเฉินอ่ะเขาประกาศบนเครื่องบินเลยว่าเข้าสู่ภาวะฉุกเฉินแล้วคนนั่งอยู่ทำไงวะเพราะอะไรปะน้ำมันจะหมดเพราะถ้าบินวอดอีกปั๊บนึงอะน้ำมันหมดแล้วก็แน่นอนครับคือถ้าเรือล่มเนี่ยมันยังพอมีโอกาสที่จะใส่ชูชีพใส่ได้แต่เครื่องบินตกคือแบบถ้าเป็นเครื่องบินอะกูไปก่อนนะไม่ได้ถ้าพี่เป็นคนเครื่องบินอย่างแรกพี่ทำไงนโมตัสสะสมมติว่าตอนนั้นมีสัญญาณหรือว่ามันใกล้จะลงแล้วก็มันยังมีสัญญาณโทรศัพท์พอที่จะใช้ได้โอ้ไม่มีกระจายโทรแล้วจ้ะโทรก่อนนะก็ฝากไว้ละกันนะโดยเฉพาะเรื่องราวของสภาพดินฟ้าอากาศก็คงต้องเช็คหน่อยละกันถ้าไปให้ดีอย่างเช่นเมื่อวานนี้พี่โดนฝนมาก็ตอนเช้าก็ป่วยเลยก็กินยาแก้หวัดหรือว่ายาป้องกันไว้ก่อนล่วงหน้าเมื่อกี้ก่อนมาก็ยาเขาบอกว่าห้ามกินแล้วขับรถเรากินเสร็จปุ๊บขับรถเลยมึนไปเลยมึนตึ๊บมาเลยนะฮะก็เนี่ยเป็นถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นประมาทเราเนี่ยนะประมาทวัยรุ่นไงบางทีแบบความคึกขนองเนี่ยบอกว่ารุ่นสุดท้ายโอ้ยไปดีกว่านะฮะขอบคุณที่คนที่ติดตามนะฮะแล้วก็สัปดาห์หน้าเรามาแชร์กันใหม่เกี่ยวกับประสบการณ์ดีของเนวดาวนะครับส่วนใครที่อยากจะแชร์เรื่องของคลิปที่ช่วยสังคมก็เข้ามาได้นะครับคืนนี้เราส่งคนลาไปก่อนเนาะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ